วัสดีครับพบกับรายการ BS Talk ผมแท็กซี่วัฒนโอผมบอมโป้งก็ตอนนี้ตอนที่แล้วดีกว่าเรารีวิวหมดละแล้วยังขาดสีอะไรอีกก็ครบ6สีแล้วแหละแต่ว่าแพทเทิร์นน่ะมันก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องจัดสีเดียวเรามีไอเดียอะไรก็จัดได้มากมายหลากหลายจัด6สีเลยก็ได้แล้วแต่จินตนาการเลยส่วนวันนี้เรามาดูเด็กที่รวมตัวเอกที่สำคัญต่อเนื้อเรื่องทั้งหมูเก่งช็อกโกแลตแล้วก็เอียนมาไว้ด้วยกันในเด็กเดียวนั่นก็คือเด็กอัลติเมทหมูเก่งช็อกโกแลตแล้วก็เอียนนั่นเองครับไปดูกันเลยมาถึงเด็กพระเอกนะครับที่รวมเอาการ์ดคู่หูของเลคิริกะแล้วก็เอริสมาไว้ร่วมกันในเด็กเดียวกันได้ด้วยนะครับโดยทั้ง3คนนี้นะครับจะเป็นเผ่าสุดยอดมังกรซึ่งเป็นเผ่าที่ยูนิคมากนะครับมีแค่3ใบนี้เองที่เป็นเผ่านี้นะครับสุดยอดมังกรนอกจากจะเป็นสุดยอดมังกรแล้วพวกเขาเองเป็นร่างขึ้นสุดสีด้วยก็จะเล่นคอมโบได้หลายอย่างนะครับโดย3คนนี้นะครับจะมีคอมโบร่วมกันได้เยอะเลยเพราะว่ามูเก็นนะครับจะทำให้เผ่าร่างขึ้นสุดสีมีเจมเพิ่ม1เม็ดก็คือเพิ่มเจมให้ส่วนไรอันนะครับไรอันถ้าเช็คแต่บันทิตจะลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะตี2เจมเรื่อยๆส่วนช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตจะเช็คคิดแล้วลงเพื่อนได้ฟรีๆเลยก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราก็จะต้องมีทุกตัวนะครับจะมีเงื่อนไขอันเชิญก็คือต้องมีแอนติเมทอย่างน้อย1ตัวขึ้นไปเราก็เลยต้องมีแอนติเมทตัวเล็กๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้มันถือว่าเป็นแดงเหลืองด้วยอันนี้เป็นแดงฟ้าด้วยก็จะช่วยลงพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะมีแอนติเมทได้เราก็ต้องลงสปิริตก่อนใช่ไหมล่ะสปิริตที่น่าสนใจก็ของเด็กนี้นะโดยตรงเลยก็มี2ใบนี้นะครับบอกว่าถ้าร่างคืนจุติลงมาสุดยอดมังกรลงมาจะกลับขึ้นมือจากแคสเอกได้เลยทำให้เรามีสปิริตเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับพอมี2คนนี้แล้วการเรียกก็จะง่ายขึ้นพอเรามีเจมแอนติเมทเจมสีแล้วถ้าเรามีเดโอไรอันมูเก็นดราก้อนโนวาแล้วก็2คนนี้จะเป็นสปิริตโดอินฟินิตี้จะเพิ่มจะมี3เจมนะครับหากสังเกตดูนะครับเราสุดยอดมังกรนะครับทั้ง3คนนี้จะมีสัญลักษณ์คอร์สที่3สี1อันติเมตนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอันติเมตเนี้ยอย่างน้อย1ตัวตัวไหนก็ได้หรือมีบวกกับมูเก็นดราก้อนโนวาหรือมีโอไรอันอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคู่นี้อย่างไรก็ได้ก็จะลดได้4ลดลงได้เลยนั่นเองก็จะลงง่ายมากๆเลยครับต่อไปนะครับเบิร์สต้นเกมนะครับเบิร์สอันนี้จริงๆแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้ใส่เบิร์สเมื่อเชิญแล้วมีเอฟเฟกต์กดบอร์ดฝ่ายนะครับอย่างเช่นตัวนี้พอเขาใช้ความสามารถเมื่อเชิญเมื่อไหร่เราเปิดใบนี้เลยจะทำลาย BP รวมไม่เกิน 6,000 แล้วก็ทำลายในไซส์2ใบด้วยก็จะช่วยทำให้อีกฝ่ายเล่นได้ช้าลงนะครับแถมเรามีสปิริตสีแดงเพิ่มในสนามทำให้ลงโตอื่นง่ายขึ้นด้วยสำคัญมากเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กช้านะครับเราต้องรอเวลาสักหน่อยเราจะต้องผัดเด็กเร็วให้เล่นได้ช้าลงเท่าเราก่อนส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวสีฟ้าแต่ว่าเกิดมาเพื่อเด็กนี้เลยนอกจากจะเบิร์ดลงง่ายๆแล้วยังมีความสามารถบอกว่าเมื่อสุดยอดมังกรกำลังต่อสู้อยู่นะครับก็คือไม่ว่าเมื่อกำลังโจมตีหรือเมื่อกำลังป้องกันอีกฝ่ายจะใช้งานการ์ดเมจิกไม่ได้โหดมากเลยนะครับจะตีปิดเกมได้ค่อนข้างชัวร์เลยทีเดียวเน็กซัสของเด็กนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ไว้จั่วหาของแหละอย่างนี้บอกว่าเมื่อเซตเบิร์ดได้จั่วนะครับความสามารถที่2ก็เอาไว้เผื่อว่าอันติเมทช็อกโกโดล่านะครับมันไม่ตรงเงื่อนไขเชิญแต่มันเบิร์ดได้เบิร์ดได้ขึ้นมานะครับก็เวฟ2บอกว่าทำให้เบิร์ดอันเชิญมาได้โดยไม่สดเงื่อนไขทำให้ช็อกโกล่าเบิร์ดลงได้เลยนะครับแล้วก็อุเหวเพลิงใบนี้ก็เป็นใบที่ดีนะครับคอถูกแล้วก็ไว้จั่วหาของนั่นเองเพราะบางทีแบบมือเราขึ้นมามีแต่อันติเมทมูเก้นเต็มมือเลยทำไงดีเล่นไม่ได้เลยก็ทิ้งอันติเมทมูเก้นไปบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นสุดท้ายเบิร์ดวอร์ครับก็รู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมาจบครับเข้าสู่ช่วง BS Quiz คำถามชิงรางวัลตอนนี้มีอยู่ว่าการใบใดที่ทำให้เอลิสจั่วได้การ์ดแอนติเมทช็อกโกแลตนะเป็นการ์ดที่ได้รับมาจากคนสำคัญคนหนึ่งต้องไปดูกันนะครับแล้วมาตอบหากรู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันได้ใน Facebook Fanpage Thai Battle Spirit เราจะสุ่มผู้โชคดี20ท่านนะครับรับการ์ดนี้ไปเลยจริง
และติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage Thai Battle Spirit นะครับและพบกับพวกเรา2ช่องทางก็คือ Facebook Thai Battle Spirit และ YouTube Channel Kid and Card Channel นะครับทุกวันศุกร์ 4:00 น.อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ